าก็สิบคว้าตำแหน่งเดอะเฟสแมนไทยแลนด์คนแรกของโลกไปหมัดบาดเมื่อวานนี้สำหรับหนุ่มลูกครึ่งที่มีรอยยิ้มมัดใจคณะกรรมการอย่างหนุ่มฟิลิปจากดีเมนเทอร์ลูกเกตแต่ก็ไม่ไหวโดนดราม่าจากชาวเน็ตไม่เห็นด้วยกับตำแหน่งในครั้งนี้และการเดินไฟนอลวอร์ครั้งนี้ถูกวางตัวไว้หมดแล้วงานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงกันบ้างต้องรอจับไมค์ถามกันค่ะปูเสือรอฟังสัมภาษณ์กันได้เลยค่ะ